จักรยานเสือภูเขาต้องแม็กจักรยานเสือภูเขาต้องแม็กจักรยานเสือภูเขาต้องแม็กดิสเบรกหน้าหลังชิฟเตอร์เกียร์โครงสร้างแข็งแรงพร้อมลุยทุกเส้นทางมือใหม่หรือมือโปรต้องจักรยานเสือภูเขาแม็กมือใหม่หรือมือโปรต้องจักรยานเสือภูเขาแม็กไปเลยจะบอกว่าใครที่รักในการออกกำลังกายนะครับผมและอยากสนุกนะครับเหมือนผมเนี่ยผมบอกเลยว่าการออกกำลังกายหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากนั่นคือการปั่นจักรยานนั่นเองนะครับได้สุขภาพเพียงพอได้ชมวิวทิวทัศน์โอ้โหมันชิลดีอ่ะเออใช่จริงไผ่มีปัญหาข้อเข่าด้วยครับใช่มีด้วยจริงจริงมันเหมาะกับหลายคนนะคะที่บางทีอาจจะน้ำหนักเยอะมีปัญหาข้อเข่าไม่อยากวิ่งนะคะก็เลยเลือกปั่นจักรยานแต่บางทีอยากจะให้ปั่นอยู่บ้านนะคะมันก็น่าเบื่อมองไปทางไหนก็มีแต่ผนังอยากจะปั่นจักรยานเสือภูเขาชมนกชมไม้ตามสวนต่างๆนี่รูปลงนิดนึงวันนี้เราก็เลยมาแนะนำจักรยานเสือภูเขานะคะใช่แล้วครับที่ออปชั่นเพียบแต่ไม่แพงถูกต้องนะครับวันนี้แนะนำเลยกับจักรยานเสือภูเขาแม็กซ์นะครับรุ่นโอไฮโอนั่นเองนะครับผมวันนี้นี่ครับมาพร้อมกับความสวยงามคุณผู้ชมครับเพราะว่าสีเนี่ยมีอยู่2สีนะครับมีฟ้าขาวแล้วก็แดงดำคุณผู้ชมมาฟังก์ชันครบครันคือการปั่นจักรยานเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องราวของความชอบความสนุกนะครับและยิ่งเรามีจักรยานดีๆมันจะทำให้เราอยากปั่นทุกวันใช่แต่ถ้าพูดเรื่องเสือภูเขานะบางคนบอกหูยหลักหมื่นอ่ะไปดูหรือบางทีก็เฉียดหมื่นเลยถ้าจะเอาแบบดิสเบรกมีเกียร์ด้วยนะคะแล้วก็ดูสวยงามแบบนี้โอ้โหนักปั่นมือใหม่บอกจ่ายไม่ไหว อยากออกกำลังกายเหลือเกินถูกวันนี้นะคะเราก็เลยสนับสนุนการออกกำลังกายใช่แล้วไม่ต้องจ่ายแพงอีกต่อไปถูกต้องนะครับกับแม็กซ์จักรยานเสือภูเขารุ่นโอไฮโอนะครับบอกแล้วว่าวันนี้นะครับเลือกสีที่ชอบมี2สีนะครับฟ้าขาวกับแดงดำนะครับซึ่งปกติเนี่ยคือ 6,990 บาทแต่วันนี้พิเศษจริงๆนะครับเหลือเพียง 3,990 บาทลดไปตั้ง 3,000 บาทแน่อุ๊ยลดเยอะนะเยอะมากดีใจแล้วนักปั่นมือใหม่บอกได้สิสบายๆยังไม่พอส่วนใหญ่จักรยานมันจะต้องมีออปชั่นนี่และคุณต้องไปซื้อต่อบางคนก็ท้อแท้ใจครับผมมันแพงวันนี้ไม่ต้องกลัวค่ะเราแถมให้เฉพาะ100สายแรกได้รับฟรีไปเลยต่อที่1ไฟท้ายสำคัญมากต้องเปิดไว้ด้วยช่วงเย็นช่วงค่ำใช่แล้วจะได้ไม่เกิดอันตรายรถจะได้เห็นถูกต้องนะครับและฟรีต่อที่2ครับมีบางคนหน้าหลังให้เลยนะครับเผื่อฝนตกนะครับกันน้ำดีดกันโคลนดีดนะครับนอกจากจะโดนตัวเราแล้วกันคนข้างหลังด้วยนะครับผมนี่กดต่ำๆไปเลยมันจะได้ดีดลงพื้นฟรีต่อที่3สำคัญอีกเช่นกันครับผมต้องมีก็คือกระบอกน้ำนั่นเองนะคะสามารถเสียบไว้ตรงเฟรมด้านหน้าได้เลยครับผมเวลาเราปั่นไปเหนื่อยๆร่างกายมันฮีทขึ้นไงใช่ต้องจิบน้ำนะคะอันตรายเหมือนกันถ้าไม่จิบน้ำนะครับเรียกว่าเป็นเซตของแถมที่จำเป็นต่อการขี่จักรยานใช่ต้องใช้คุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้นะครับแม็กจักรยานเสือภูเขารุ่นโอไฮโอนะครับบอกเลยว่ามูลค่ารวมของแถม 7,920 บาทแต่วันนี้โหจัดหนักจริงเหลือเพียง 3,990 บาทเท่านั้นเองจริงๆแค่จอดอยู่ในสตูนะคะเชื่อไหมคนเดินมาโหอยากได้อู้อยากจะออกไปปั่นเลยเห็นจักรยานปุ๊บแบบนัดเลยนะใช่แล้วคุณผู้ชมโทรนัดได้เลยแล้วก็โทรสั่งซื้อจริงคุณผู้ชมครับผมง่ายมากหรือวันนี้นะครับบอกเลยว่าราคาโดนใจแล้วนะครับสีสันยังโดนใจดูคุณผู้ชมครับสีของผมนี่คือดำแดงนะคุณผู้ชายเนี่ยผมว่าเหมาะมากมันมีทั้งความเท่ความสมาร์ทและความดุดันอยู่ในตัวแดงสลับกับตัวหนังสือสีแดงอย่างเงี้ยกับลายดำแบบเนี้ยเท่นะคุณผู้ชมเท่ยังไม่พอวันนี้นะครับตัวเฟรมของเขาคุณผู้ชมครับเป็นเฟรมเหล็กนะครับคุณภาพแข็งแรงแต่เฟรมเหล็กทั้งอันแบบนี้นะไม่ได้น้ำหนักหนักอย่างที่คิดคุณผู้ชมน้ำหนักอ่ะพอประมาณคุณผู้ชมได้เลยต้องเป็นผู้หญิงยกเนาะใช่โอ้ยได้นี่ไงคุณผู้ชมยกข้ามถนนใช่บางทียกข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆนะคะถูกต้องเผื่อเราขี่ขึ้นเขาจริงๆอ่ะถ้ามันมีแบบเนินที่เราไม่ไหวเราก็ยกได้เห็นไหมเราเหนื่อยยกฟุตบาทก็พอเผื่อขี่ตามท้องถนนใช่ใช่ครับผมและวันนี้ยังไม่หมดนะครับเฟรมเหล็กเบาแล้วอ่ะพี่กลุ่มยกได้ผมยกได้วันนี้สบายเลยสบายมากคุณผู้ชมครับตัวล้อคุณผู้ชมครับลองดูนะครับล้ออัลลอย26นิ้วคุณผู้ชมครับและตรงนี้นี่เขาจะมีดอกยางแบบเนี้ยค่ะเรียงทีๆแบบเนี้ยตลอดทั้งยางเลยเพื่อเป็นการเซฟเราเซฟยังไงคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาพื้นผิวที่มันขรุขระ
ถ้าไม่มีดอกยางนี่ลื่นนะแต่พอมีดอกยางแบบนี้มันก็จะแบบยึดเกาะได้ดีกว่ายึดเกาะได้ดีกว่าสบายใจเลยสำหรับคุณผู้หญิงบางทีบอกว่ากลัวตกอ่ะถูกต้องมีดอกยางเยอะขนาดนี้แล้วก็ยางตั้ง26นิ้วถูกต้องนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยไป1ต่อแล้วและอีก1ต่อคุณผู้ชมครับนี่ดิสเบรกคุณผู้ชมครับมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อความปลอดภัยอ่ะเราอยากจะหยุดฉุกเฉินนะครับป้องกันเรื่องอุบัติเหตุด้วยมันจะได้หยุดทันทีเพราะว่าบางรุ่นนะมีเป็นดิสเบรกด้านหลังแต่ด้านหน้าเป็นแบบเบรกแบบก้ามปูเป็นแบบดัมเบรกธรรมดาบางทีมันหยุดไม่อยู่นะหรือว่าลิมเบรกเป็นลิมเบรกคือมันเป็นรุ่นเก่าเดี๋ยวนี้ระดับโลกเขาใช้ดิสเบรกกันหมดแล้วถูกต้องนะครับผมและวันนี้นะครับมาพร้อมกับแฮนด์จับนะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นแฮนด์จับที่พอดีเป็นปีกผีเสื้อคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าเทียบกันถ้าเคยลองของเสือหมอบอ่ะโอ้ยไม่ไหวพี่ไม่ชอบคือมันก้มแล้วมันต้องอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับคือปั่นสั้นๆก็ไม่เท่าไหร่แต่ปั่นไกลๆเนี่ยเดินแบบนี้ไม่ไหวใช่แต่เป็นปีกผีเสื้อแบบนี้ผมว่าระยะจับอ่ะมันโอเคเลยไม่ก้มต่ำจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ยืดแขนจนเกินไปนะครับผมแล้วถ้าใครกังวลเรื่องความสูงล่ะใครกังวลเรื่องความสูงไม่ต้องกลัวตัวเตี้ยนะครับผมคันเดียวคุณแฟนปั่นได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยคุณผู้ชมครับอย่างผมนะครับการปรับบอร์ดที่ดีควรจะให้อยู่ในระดับเอวนะครับผมอย่างนี้ของผมนะแต่วันนี้คุณน้องน้องสาวผมอยากจะนะครับปั่นนี้คุณผู้ชมบิดอันนี้ออกมานะบิดปุ๊บออกมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ลดแค่นั้นเองง่ายการปรับของเขาง่ายอ่ะเห็นไหมแล้วคุณผู้ชมก็ดันกลับอย่างเงี้ยแค่นั้นเองปุ๊บง่ายได้มากเนี่ยเรียบร้อยแน่นแล้วอ่ะอย่างเงี้ยก็ให้น้องสาวปั่นได้นะครับผมเอาไปเลยละกันถ้างั้นได้เลยโอ้โหนะครับเป็นน้องสาวผมสักครั้งใครๆก็อยากได้นะคะมันแค่ 3,990 บาทเองครับเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ออกไปปั่นถ่ายรูปมาทุกเช้าบางทีคุณนอนอยู่บ้านมันแบบอยากออกจังเลยอ่ะแต่ไม่มีอุปกรณ์ดีๆไม่มีจักรยานดีๆไม่ต้องจ่ายเงินแพงค่ะเมื่อก่อนโหเกือบเมื่อก่อนอะคิดเยอะถ้าพูดคำว่าเสือภูเขายังไงก็ขึ้น 7-8,000 ยังไงก็ขึ้น 10,000 แต่วันนี้คุณผู้ชมครับได้ในราคา 3,990 และได้จักรยานที่ดูดีสวยมากนี่คือแม็กรุ่นโอไฮโอเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าใครใช้ก็ติดใจนะครับเพราะฟังก์ชันมันครบจริงๆคุณผู้ชมครับผมราคาไม่แพงแถมสวยแล้วก็ออปชันเพียบจริงๆนะแล้วตอนนี้ผมจะปั่นให้คุณผู้ชมดูแต่อยากแนะนำนิดนึงวิธีการนะคะเอาไปคุณผู้ชมนั่งที่เบาะก่อนแล้วเหยียดเท้าให้ตึงนะคะกระดกส้นเท้าคุณนิดนึงวัดแบบนี้นี่คือพอดีเลยนะกับความสูงที่คุณจะปรับอานนะคะแต่วันนี้จะมาพูดเรื่องเกียร์เรื่องเกียร์นี่คือสำคัญมากคุณผู้ชมก็คือว่าการปรับเกียร์นะคะมี21เกียร์ดียังไงตอนนี้กลุ่มใช้เกียร์หนักแบบกลางๆสำหรับทำความเร็วแต่เดี๋ยวจะชี้เกียร์ให้ดูนี่นะคะจะอยู่นะครับนี่เจอเล็กสุดเอาเจอนอนอีกสูงขึ้นอีกนี่นะคะเจอนอนอีกสูงขึ้นอีกนะคะนี่คือเกียร์ที่เบาสุดนะคะสำหรับขึ้นเนินที่ชันมากซึ่งขึ้นเนินชันมากมันเหนื่อยอยู่แล้วบางทีเราต้องอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้เกิดแบบว่าความที่ไม่หนืดนะคะรอบขามันจะปั่นได้เร็วเราจะได้ไม่ใช้แรงมากจนเกินไปนะครับแล้วเราก็จะได้ไม่เหนื่อยหนักกว่าเดิมด้วยคุณผู้ชมแต่พอคุณผู้ชมลงเนินปุ๊บนะคะก็กลับมาเป็นการปั่นแบบเกียร์หนักแบบกลางๆใช่แล้วถ้ามี21เกียร์ไม่ว่าคุณจะเจอเนินชันมากชันน้อยนะคะคุณก็สามารถปรับได้ตลอดเลยนี่ปรับเป็นระบบชิฟเตอร์ด้วยคุณอยากได้น้ำหนักประมาณไหนนะครับคุณเลือกได้เลยเพราะเรานะครับมี21สปีดเลยนะครับสำหรับจักรยานแม็กซ์นะครับรุ่นโอไฮโอแบบนี้คุณผู้ชมครับวันนี้บอกแล้วว่าฟังก์ชันเนี่ยครบครันจริงๆนะครับใครเห็นก็อยากได้คุณผู้ชมครับและไม่ได้เจ๋งตรงที่มีเกียร์21สปีดอย่างเดียวจักรยานแม็กเนี่ยนะครับบอกเลยว่าระดับเขาเนี่ยระดับหมื่นนะครับแต่คุณจ่ายระดับพันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราปั่นจักรยานเนี่ยบางทีเราต้องใช้ทุกฟังก์ชันที่พูดมาเลยนะถ้าบางฟังก์ชันที่มันไม่ดีอย่างนึงเนี่ยคือเราปั่นลำบากเลยนะหนึ่งฟังก์ชันที่อยากจะแนะนำนะครับเพราะว่าถนนบ้านเราไม่เรียบตลอดอยู่แล้วคุณผู้ชมบางทีเราเจอเป็นลูกระนาดเป็นผิวขรุขระคุณผู้ชมบางทีเนี่ยโชคอัพเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งแม็กของเรานะครับมีโชคอัพอยู่ด้านหน้าแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราเจอเป็นยังไงปุ๊บปั่นปุ๊บโอ้โหที่บ้านนี่เต็มค่ะใช่หมู่บ้านหนึ่งบางทีนับได้20-30ลูกละหน้าถูกต้องไม่ไหวใช่หรือบางทีเราขี่ขึ้นเขาจริงๆอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมปั่นให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยพอมันมีโชคอัพเนาะใช่เขาจะดูช่วยเซฟเราเซฟแรงมันไม่พอไม่มีโชคอัพคุณผู้ชมขี่ไปตึก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 แบบเนี้ยโอ้โหบางทีล้มก็มีนะคุณผู้ชมแล้วระบบเกียร์นะคะเป็นชิฟเตอร์เกียร์นะคะก็คือกดง่ายๆที่ปลายนิ้วของคุณผู้ชมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายดายมากนะคะนักปั่นมือใหม่เตรียมตัวเลยนี่ได้แน่นอนได้ของดีแน่นอนคุณผู้ชมจริงโหถูกมากอ่ะ 3,990 บาทนะคะและดูคุณผู้ชมเนี่ยการเปลี่ยนเกียร์ของเขาเขาเรียกว่าชิปเกียร์มันเปลี่ยนดูง่ายดีกว่าการหมุนคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะระบบดิสเบรกหน้าและหลังนะคะซึ่งเป็นระบบมาตรฐานระดับโลกเลยวันนี้นะคะ
คุณภาพเกินราคาจริงๆแล้วพอปั่นไปผ่ายพี่เริ่มเหนื่อยโอ้โหเป็นยังไงพี่กุ้งนี่ค่ะสำคัญมากเหนื่อยแล้วถ้าไม่มีสิ่งนี้นะลำบากนะคือเป็นระบบที่เป็นแบบว่าน้ำมันไม่หยดด้วยนะอย่าลืมจิบน้ำระหว่างปั่นนะคะจำเป็นมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำคือชอบตรงกระบอกมันเสียบพอดีตรงนี้ใช่ไหมมีตรงนี้ด้วยอันนี้สำคัญมากนะคะด้านนี้นะครับจะเป็นไฟนะครับติดท้ายนะครับดียังไงดีตรงที่เวลาเราขี่จักรยานตอนพบค่ำหรือว่าตอนดึกๆคุณผู้ชมสิ่งที่จำเป็นคือควรต้องมีคือต้องมีไฟแบบนี้ใช่เพราะว่าไม่งั้นรถข้างหลังเขาจะไม่เห็นเราถูกต้องอันตรายมากนะที่บอกว่าตามข่าวส่วนใหญ่โดนชนเนี่ยคือบางทีเขาไม่ค่อยใช้ไฟใช่แล้วอะไรเราต้องใช้ด้วยเราให้ไปเลยนะฟรีๆนะครับยังไม่พอบางคนบ้านเรานี่ก็นะเดี๋ยวฝนตกหรือแดดออกถูกต้องมีน้ำขังตามแอ่งต่างๆบางคนหน้าบางคนหลังนะคะปรับระดับได้นะคุณผู้ชมครับนี่จะดึงขึ้นมาข้างบนก็ได้หรือว่ากดลงมาข้างล่างก็ได้เห็นไหมคุณผู้ชมครับผมวันนี้กันไม่ให้เสื้อเราเปื้อนดีมากเลยคือไม่ต้องไปซื้อบางคนบอกอุ้ยปั่นจักรยานออปชั่นมันเยอะไม่อยากปั่นแพงวันนี้เราขจัดทุกข้ออ้างในการที่จะไม่ออกกำลังกายใช่แล้วคุณไปออกกำลังกายได้แล้วเพราะคุณจ่ายไม่แพงแล้วออปชั่นมันครบขนาดนี้ถูกต้องรออะไรคะรออะไรรีบเลยคุณผู้ชมครับจักรยานแม็กซ์ของเรานะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับนอกจากที่พี่กลุ่มบอกฟังก์ชันครบแล้วมันเป็นเรื่องของความสนุกมันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยซึ่งสุขภาพเนี่ยเราอยากจะเริ่มต้นแต่เราไม่อยากจ่ายแพงจัดไปวันนี้ 3,990 บาทผมว่ายังไงก็คุ้มใช่แล้วผมคือถ้าสมมติคุณปั่นไปได้สักปี2ปีคุณอาจจะแบบอัปเกรดได้ไม่เป็นไรใช่อัปเกรดลองก่อนนะจะได้แบบว่าลองดูว่าเราชอบไหมครับเพราะว่าลองตอนนี้เราฟรีให้เลยกับของแถมนะคะเฉพาะ100สายแรก ฟรีต่อที่1ไฟทายที่ผมโชว์เมื่อสักครู่ใช่แล้วจะบอกเลยว่าถ้าคุณซื้อจักรยานที่ไหนนะเขาไม่ให้หรอกจริงคุณต้องไปซื้อที่นะคุณผู้ชมแต่วันนี้ได้ไปนะครับฟรีต่อที่1ยังดีไม่พอฟรีต่อที่2นะครับบางคนเราติดให้เลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องยุ่งยากไปหาที่ติดข้างนอกเหมือนกันนะครับได้ทั้งหน้าหลังไปเลยและฟรีต่อที่3นะครับมีกระบอกน้ำซึ่งตัวจักรยานแม็กของเราเนี่ยมีที่เสียบกระบอกน้ำอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีสิวแยกอีกโอ้โหนี่คือพร้อมปั่นเลยนะจริงคุณผู้ชมเอาละค่ะโทรนัดเพื่อนนัดแฟนพ่อแม่พี่น้องนัดกันเลยมาให้หมดแล้วก็โทรสั่งจักรยานไปส่งไปเลยค่ะจริงคุณผู้ชมผมว่าซื้อ 2,000 ก็ยังคุ้มคุณผู้ชมจ่ายไม่ถึงหมื่นเลยแต่ได้จักรยานแม็กไปถึง 2,000 ปั่นคู่ดีมากให้ของขวัญแฟนอะไรแบบนี้นะคะ 3,990 บาทสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะรีบโทรมาค่ะนี่จักรยานเสือภูเขาจากแม็กครับรุ่นโอไฮโอคุณภาพเกินราคาโอ้โหก็ออปชันมันเพียบขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างจักรยานทำจากวัสดุเหล็กคุณภาพดีล้อขนาด26นิ้วมั่นใจทุกการขี่ด้วยระบบดิสเบรกทั้ง2ล้อค่ะแล้ววันนี้ครับรองรับแรงกระแทกด้วยระบบโช๊คครับปรับล็อกได้มั่นใจทุกสภาพพื้นผิวในการขับขี่ครับเกียร์21สปีดนะคะเปลี่ยนเกียร์ก็ง่ายด้วยระบบชิฟเตอร์นะคะแค่ตรงมือของคุณเองนะคะนิ้วมือสะดวกสบายง่ายต่อการใช้งานค่ะแล้ววันนี้ครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษจักรยานเสือภูเขารุ่นโอไฮโอจากแม็กนะครับมีเลือก2สีนะครับจะเป็นแดงดำก็ดูเท่จะเป็นฟ้าขาวก็ดูน่ารักคุณผู้ชมครับสวยทั้ง2สีน่าใช้ทั้ง2สีเลยแต่วันนี้ไม่ได้แค่เฉพาะจักรยานคุณผู้ชมครับในราคา 3,990 บาทมีของแถมไปให้ด้วยแต่จำกัด100สายแรกนะครับที่จะได้ฟรีไปนะครับนั่นก็คือต่อที่1ไฟท้ายต่อที่2บางคนหน้าหลังต่อที่3กระบอกน้ำนะครับมูลค่าของแถมรวม930บาทได้ไปทั้งหมดนี้เลยแต่คุณผู้ชมไม่ต้องไปจ่าย 7,920 จ่ายเพียง 3,990 บาทเท่านั้นครับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับอะไรที่ทำให้ผมได้ดูแลสุขภาพตัวเองผมก็อยากทำผมเริ่มสนใจมาปั่นจักรยานก็เลยอยากจะหาจักรยานดีๆที่คุ้มค่าคุ้มราคาสักคันนึงก็เลยมาเจอจักรยานแม็กตัวนี้แหละครับใช้งานดีมากเลยครับตอบโจทย์ผมมากๆเลยโครงจักรยานแข็งแรงครับระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้งด้านหน้าและหลังแถมเกียร์ก็ยังแบบชิฟเตอร์เกียร์ครับไม่ต้องกังวลเลยครับเวลาเราเปลี่ยนเกียร์โชว์ก็แข็งแรงครับรองรับน้ำหนักเราได้เป็นอย่างดีส่วนแฟนผมเขาสนใจเขาเลยมาปั่นด้วยกันครับก็โดยปกติแล้วก็เป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะออกเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็แฟนเขาก็สนใจการปั่นจักรยานแล้วก็คิดว่าถ้าเราได้ปั่นจักรยานออกกำลังกายไปพร้อมกับเขาเนี่ยมันก็จะดีมากๆเลยซึ่งเราก็เป็นมือใหม่ไม่ใช่มือโปรก็เลยลองปั่นจักรยานแม็กซ์ดูค่ะซึ่งดีมากๆเพราะว่าโครงจักรยานของเขาเนี่ยแข็งแรงมากเบาะก็ปรับง่ายสะดวกระบบเบรกดิสก็เบรกทั้งหน้าและหลังส่วนเกียร์นะคะก็เป็นระบบแบบทิปเตอร์เกียร์ค่ะคือมือสมัครเล่นอย่างเรานะคะพอปั่นจักรยานแม็กซ์แล้วกลายเป็นมือโปรไปเลยค่ะตอนนี้นะคะปั่นจักรยานด้วยกันก็ต้องจักรยานแม็กซ์เท่านั้นค่ะยิ้มหน่อย1 2 3เห็นวิวข้างหลังด้วยดูดีด
ค่ะพอมีจักรยานสวยๆนะเราก็อยากจะถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงว่าวันนี้มาปั่นเบาๆ20โลใช่แล้วจริงๆปั่นไปแค่10โลค่ะคุณผู้ชมปั่นกันเป็นคู่รักนะครับกินลมชมวิวได้สุขภาพที่ดีด้วยซึ่งวันนี้บอกเลยว่าคุณได้จักรยานเสือภูเขาที่คุณภาพดีนะครับข้อดีของจักรยานเสือภูเขาจากแบ็ครุ่นโอไอโอนี่มีอะไรบ้างคุณผู้ชมครับเริ่มจากสีก่อนเลยนะครับสีเนี่ยก็จะมี2สีฟ้าขาวของพี่กลุ่มแล้วก็แดงดำของผมจะแยกกันก็ได้ชายเป็นแดงดำหญิงเป็นฟ้าขาวก็ได้นะครับผมหรือจะให้ลูกฟ้าขาวคุณพ่อแดงดำก็ได้ได้หมดเลยและตัวเฟรมนะครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าเขาเป็นเฟรมเหล็กคุณภาพดีคุณผู้ชมครับเฟรมเหล็กคุณภาพดีแต่น้ำหนักเนี่ยเบาผมขออนุญาตใช้มือเดียวโอ้โหไผ่ไม่ได้แข็งแรงหรอกมันไม่ได้หนักมากนะครับเนี่ยพี่กลุ่มอย่าไปบอกเดี๋ยวเขารู้หมดคุณผู้ชมครับน้ำหนักเบานะครับและยังไม่พอคุณผู้ชมครับวันนี้อยากจะให้ดูตัวล้อนะครับตัวล้อของเขาเนี่ยมีเป็นอัลลอย26นิ้วนะครับเป็นล้อโตคือล้อโตเนี่ยมันจะดีตรงเรื่องการขับขี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะมั่นคงกว่าล้อเล็กคุณผู้ชมครับและตัวนี้ล้อของเขาจะมีดอกยางทั่วทั้งล้อแบบนี้เลยดอกยางเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องการขับขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเผื่อเราเจอถนนขรุขระนะครับมันก็จะได้ยึดเกาะถนนได้ดีกว่าที่มันไม่มีดอกยางไม่มีดอกยางนี่ลื่นนะคุณผู้ชมอันตรายนะครับผมปลอดภัยด้านล้อยังไม่พอนี่ปลอดภัยเรื่องการเบรกด้วยเพราะว่าดิสเบรกนะครับของจักรยานแม็กซ์ของเราเนี่ยมีหน้าหลังนะครับดิสเบรกเบรกปุ๊บหยุดเลยคุณผู้ชมเบรกนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมปุ๊บเป็นระบบมาตรฐานระดับโลกใช่แล้วที่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนมาใช้ดิสเบรกกันหมดแล้วถูกต้องนะครับผมและวันนี้นะครับไม่ได้ดีแค่ตัวเบรกเดียวที่จับนี่คุณผู้ชมครับ มันจับถนัดมือเป็นแบบปีกผีเสื้อคุณผู้ชมครับจะเบรกจะเปลี่ยนกีร์คุณผู้ชมครับแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมครับได้เลยนี่นะครับเบรกแบบนี้มีโช๊คด้วยใช่มีโช๊คด้วยนะครับที่ชอบเพิ่มการขับขี่เข้าไปอีกนะครับไม่ชอบมันกระเด้งหนักๆจริงมีโช๊คแล้วมันดีมันนิ่มมันก็จะนิ่มนวลมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับและวันนี้ยังไม่หมดนะครับเบาะสามารถปรับระดับได้คุณผู้ชมครับปรับระดับง่ายมากแค่ปลายนิ้วมือคุณผู้ชมเห็นตัวนี้ไหมเราก็ดันมันออกมาแบบนี้ปุ๊บนี่แบบนี้นะแล้วก็ปรับลงไปคุณจะเอาสูงหรือว่าจะเอาผมว่าปรับระดับให้เท่าเอวจะได้ขี่ดีๆคุณผู้ชมครับก็ปรับไปปุ๊บแบบนี้แค่นั้นเองจบเลยง่ายมากคุณผู้ชมครับวันนี้ใช่แล้วคือ 3,990 บาทได้ออปชั่นระดับนี้ไม่มีที่ไหนนะใช่แล้วมีแค่ที่นี่เท่านั้นนะคะสำหรับจักรยานเสือภูเขา Max รุ่นโอไฮโอนะคะเกียร์มีถึง21เกียร์เป็นระบบชิปเตอร์ด้วยนะคะถูกต้องดิสเบรกอีกโอ้โหครบคันน่ะคุณผู้ชมนะครับแล้ววันนี้เห็นไหมมีบางคนหน้าหลังมีไฟท้ายมีน้ำคือพร้อมปั่นเลยคุณผู้ชมครับผมการปั่นจักรยานเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันควบคู่กันหลายๆอย่างหนึ่งเลยคือเราได้ความสนุก2เลยคือมันไม่น่าเบื่อ3เลยคือเราได้เห็นอะไรต่างๆที่เวลาบางทีเราขับรถปกติไม่เห็นก็ปั่นยานไปดูได้คุณผู้ชมคือเมืองไทยสวนสาธารณะเยอะมากนะคะอากาศดีมากภูเขาอะไรน่าปั่นเยอะมากเขาใหญ่น่าอะไรอย่างนี้น้องไปปั่นจังหวัดก็ได้และตอนนี้นะคะพอเราไปปั่นต่างจังหวัดเนี่ยบางทีมันมีเขาเราต้องใช้ระบบเกียร์ทำไมถึงต้องเป็น21เกียร์เดี๋ยวตอนนี้คุณปั่นเกียร์หนักอยู่พอเจอเนินค่ะปรับค่ะเป็นเกียร์เบาลงนี่รอบขามันจะเร็วขึ้นนี่แบบนี้เลยนะครับกระเด้งขึ้นมาข้างบนชิปอีกชิปอีกแบบนี้อ้าวชิปก็มีอีกนี่ค่ะพอมันเบาปุ๊บเนี่ยรอบขาเราเร็วขึ้นแต่ว่าเวลาเจอเนินมันจะอย่างนี้ค่ะมันจะมีความแบบหนักโอ้โหหนักไม่ไหวแล้วใช่พอเราไปมากๆปุ๊บเราจะเริ่มลงแล้วค่ะครับหนักมากนะคะมันก็จะไม่ไหวแต่ถ้าเกิดปรับให้เบาสุดอ่ะมันก็จะทำให้การปั่นขึ้นเนินของเราง่ายขึ้นพอเราลงเนินปุ๊บก็ปรับมาเป็นเกียร์กลางตรงแค่มือตรงนี้เองใช่ง่ายเนาะแค่นี้เองเขาเรียกว่าชีพอ่ะมันง่ายเพราะบางทีอ่ะบางรุ่นผมเจอเป็นรุ่นหมุนไม่ไปอ่ะผมจะหมุนเอ้ยเอาอะไรเอาเกียร์กลับมาเหมือนเดิมอ่ะใช่ถึงบอกว่าเชียร์รุ่นนี้มากๆเลย 3,990 บาทซื้อไปยังไงคุณจะอยากปั่นจักรยานแน่นอนนะคะใช่แล้วและวันนี้คุณได้จักรยานฟังก์ชันดีไม่พอได้จักรยานที่สวยอีกคุณผู้ชมครับผมว่าสีสันก็เป็นเรื่องของความจำเป็นนะผมแบบมันเหมือนเป็นหน้าเป็นตาเวลาเราปั่นไปอ่ะใครก็ต้องแบบเฮ้ยจักรยานสวยจังเลยอ่ะใช่เออคือเราจะต้องแบบว่าไปปั่นกับหมู่มวลหลายๆคนใช่ไหมคะคือนอกจากสวยแล้วออปชั่นมันต้องครบเอาให้คุ้มราคาเอาให้รู้สึกว่าเฮ้ยซื้อไปเราได้ใช้จริงๆใช่แล้วนะครับผมแล้ววันนี้บางทีนะครับเริ่มต้นนะครับคันนี้ก็ได้หรือว่าอยากจะปั่นจริงๆได้เผื่อบางทีขี่ขึ้นเขาสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะเขาบางทีลูกหินเยอะเนินเยอะโชกอัพเนี่ยจำเป็นมากคุณผู้ชมครับเพราะว่าจะช่วยดูดซับแรงกระแทกช่วยให้เราไม่น่าคว่ำนะครับช่วยให้เรานะครับไม่บาดเจ็บด้วยนะครับผมเพราะว่าบางทีเราปั่นขึ้นเนินแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะง่ายพอมันมีโชกอัพอ่ะมันก็จะฮึบปึ๊บไปเลยไม่เป็นแบบกึกกักกึกกักอ่ะคุณผู้ชมครับบางคนอาจจะปั่นในหมู่บ้านลูกระนาดเยอะนะคะเราก็ต้องมีจักรยานแบบนี้แหละง่ายมากคุณผู้ชมเห็นไหมพอมีโชกอัพก็ดีเห็นไหมคือมั
ันครบจริงๆนะคะในราคาที่ต้องบอกว่าคุณภาพเนี่ยเกินราคาเลยทั้งชิฟเตอร์เกียร์ระบบดิสเบรกนะคะซึ่งเป็นระบบดิสเบรกหน้าหลังแบบนี้นะคืออยากจะบอกว่านักปั่นหลายๆคนบอกว่าพอเราไปบอกออปชั่นเขาบอกว่าเฮ้ยราคานี้หรอใช่คือเขาบอกเต็มที่เลยนะ 7,000 8,000 ถูกต้องทุกคนแบบเดาราคานี้หมดพอบอกราคานี้นี่ช็อกพี่กุมถ่ายรูปไปให้เพื่อนดูวันนั้นให้ถ่ายราคาบอก 7,000 8,000 นะครับวันนี้ไม่น่าเชื่อว่าฟังก์ชันขนาดนี้คุณผู้ชมจริงๆนะดิสเบรกหน้าหลังเนี่ยปกติอยู่ในจักรยานรุ่น 7-8,000 หรือ 10,000 เลยนะแต่วันนี้ 3,990 คุณผู้ชมครับได้ครบขนาดนี้ยังไม่พอได้ของดีเป็นจักรยานแล้วยังได้ของแถมซึ่งดีมากๆนั่นก็คือนี่กระบอกน้ำเสียบพอดีกันเลยครับผมดื่มน้ำนะคะตลอดนะคะคุณผู้ชมต้องจิบๆเป็นระยะระยะนะอยากให้ร่างกายขาดน้ำแล้วที่สำคัญไม่ใช่แค่กระบอกน้ำเก๋ๆนะคะอยากให้ดูเรื่องของไฟท้ายอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่นะครับให้ดูนิดนึงนะคะว่ากดแบบนี้กดให้มันเป็นอย่างนี้นะกระพริบกระพริบก็ได้พอสักเย็นๆน่ะเริ่มกดเลยใช่อย่าเพลินนะคะอันนี้อันตรายถูกต้องรถข้างหลังจะได้เห็นเรานะคะใช่อันนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมฟรีไปเลยโอ้โหคุณผู้ชมครับยังไม่หมดนะครับยังได้ฟรีนะครับกับบางคนคือเราติดให้ไปเลยง่ายๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าเวลาขี่ไปถ้าฝนตกว่าน้ำมันจะขังอยู่ตามถนนอะไรเงี้ยเผื่อมันดีดนะครับมันก็จะไม่โดนเสื้อผ้าของเราก็ไม่สกปรกนะครับผมเพราะเราจ่ายเงินซื้อจักรยานไปแล้วไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆนี่ถ่ายรูปได้ดีนะคะใช่แล้วครับ3,990 บาทนี่คือราคาที่ลดแล้วจาก 6,990 ครับมันต้องรีบคว้าเลยนะเพราะปกตินะจักรยานนะเขาไม่ค่อยลดราคาเพราะมันเป็นเทรนด์คนกำลังฮิตเขาก็จะขายราคาแพงๆคนก็ไปซื้อกันถูกต้องแต่วันนี้เราเอาใจนะคะสำหรับมือใหม่หัดปั่นอยากได้สุขภาพดีอยากได้จักรยานสวยอยากได้ออปชั่นครบใช่แต่ไม่อยากจ่ายแพงเพราะคุณอาจจะแบบไม่แน่ใจอาจจะปั่นแค่เสาร์อาทิตย์หรือเปล่าถูกต้องยังไม่ต้องลงทุนเยอะ 3,990 ค่ะผมว่าเป็นราคาที่ถูกมากคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะบอกเลยว่าได้จักรยานดีราคาดีไม่พอของแถมก็ดีแต่เฉพาะ100สายแรกเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีต่อที่1เป็นไฟท้ายนะครับมูลค่า150บาทฟรีต่อที่2นะครับเป็นบางคนหน้าหลังนะครับมูลค่า490บาทและฟรีต่อที่3นี่ก็จำเป็นกระบอกน้ำนั่นเองคือมูลค่าของแถม930คือจะบอกว่าใครซื้อจักรยานจะรู้เลยนะว่าถ้าเขาลดเขาก็จะไม่ของแถมครับหรืออาฮีอาจจะบอกว่าอ้างั้นเลือกของแถมไปไม่ต้องเอาส่วนลดถูกต้องงงเลยทีนี้อันนี้คือทั้งลดทั้งแถมค่ะใช่แล้วไม่ต้องไปต่อเฮียโอ้โหคุณผู้ชมครับหรืออีกหนึ่งอย่างไม่ต้องขับรถฝ่าฟันไปเลือกไปขนคุณผู้ชมโทรมากิ้งเดียวก็ส่งเห็นไหมคุณผู้ชมดีขนาดนี้โอ้โหถูกขนาดนี้ต้องรีบๆหน่อยคุณผู้ชมครับจักรยานแม็กรุ่นโอไฮโอ3,990 บาทครับ